เมนูวันนี้ปีกไก่สอดไส้ข้าวเหนียวนึ่งค่ะเป็นเมนูที่น่าจะถูกใจทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคุณน้องๆหนูๆ นะคะลูกสาวนี่ปลื้มมากเลยค่ะเริ่มต้นจากการที่เรานะคะมาเลาะกระดูกออกจากปีกกันก่อนค่ะโดยใหม่จะใช้มีดคว้านนะคะคว้านให้รอบเพื่อที่จะให้กระดูกเนี่ยเขาออกแยกออกจากส่วนของเนื้อนะคะจากนั้นเนี่ยพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะปลิ้นนะคะปลิ้นแล้วก็ใช้มีดคมๆหน่อยนะคะเหลาค่ะเหลาเนื้อจากกระดูกออกจากกระดูกนะคะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะค่อยๆเหลาไปค่ะในส่วนที่จะเป็นส่วนด้านไขมันตรงนี้ก็จะออกยากหน่อยนะคะก็แต่ว่าถ้ามีดคมเนี่ยก็จะง่ายหน่อยค่ะแต่ในมีดในคลิปเนี่ยมีดมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะแต่ก็เราก็สู้ชีวิตค่ะถากๆค่อยๆถากๆไปค่ะพอเริ่มได้แล้วเราก็เซาะตรงกลางนะคะเสียดายเนื้อค่ะเอาไว้ให้หมดเลยนะคะเนื้อเนี่ยและจากนั้นเนี่ยก็เหลาๆเข้ามาเรื่อยๆจนถึงบริเวณของข้อต่อค่ะพอถึงตรงข้อต่อเนี่ยเราสามารถที่จะหักได้แล้วค่ะเพื่อนๆหักแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆรูดเขาขึ้นมารักษาทรงให้เป็นตามเดิมแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงโดยโขลก3เกลือก่อนค่ะก็คือรากผักชีพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะทำการหมักนะคะซึ่งก็หมักง่ายๆทั่วๆไปเพื่อนๆสามารถกะปริมาณได้เลยนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผงนัวเล็กน้อยนะคะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ตัดออกได้นะคะในขั้นตอนนี้นี่นะคะเราก็ค่อยๆหมักไปแล้วเราก็นำข้าวเหนียวเนี่ยไปหมักได้เลยนะคะอันนี้ก็เอาไก่ออกสักหน่อยจะได้ไม่ปนกันนะคะใหม่ซื้อข้าวเหนียวมา2ห่อค่ะสำหรับปีกไก่เนี่ยน่าจะประมาณครึ่งโลนะคะนี่ค่ะถ้ามันรู้สึกว่าข้าวเหนียวเขายังไม่ฉ่ำเนี่ยก็สามารถใส่เครื่องปรุงลงไปได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยก็นำมาสอดใส่กับปีกไก่ที่เราคว้านไว้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะใส่ไปเลยไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ามันอ้าออกเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไม้แหลมเนี่ยล็อกเขาไว้นะคะไม่ให้เขาปลิ้นออกมาค่ะจากนั้นก็ใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะซึ่งใหม่จะใช้ไฟ180นะคะอบด้านละ10นาทีค่ะอย่าอบจนสีมันเกียมเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวเหนียวจะแข็งและทานไม่ได้ค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วง่ายๆนะคะลองทำทานกันค่ะ